สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .5 นะครับเป็นนักเรียนม .5 ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัปโหลดนะครับอัปโหลด5นะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับของครูสุวรรณนะครับจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ทันนะครับเรียนได้ทันนะครับได้แบ่งเวลาในตอนช่วงมีเวลาว่างได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่าตามหลังได้อย่างมีความสุขนะครับครูต้องการให้นักเรียนทุกคนเก่งนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะมาเริ่มเรียนด้วยกันนะครับหนังสืออัปโหลด5ของนักเรียนม .5 นะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดจอยให้ด้วยนะครับช่องของครูจะได้มีนักเรียนตามเยอะๆครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับเรามาถึง 3.7 Mystery Zone นะครับของอัปโหลด5นะครับโมดูล3ครับ Mystery Zone ก็คือโซนลึกลับนะครับโซนลึกลับเรื่องราวลึกลับนั่นเองนะครับมาดูนะครับ The Mystery of Bermuda Triangle นะครับความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับนะครับความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเขาบอกว่า check this word ครับดูศัพท์พวกนี้นะครับดูศัพท์พวกนี้official map นะครับก็แผนที่นะครับจนถึง sink แปลว่าจมนะครับศัพท์นี้อยู่นี้นะครับ official map จนถึง sink อยู่นี่นะครับหาไว้ให้สำหรับนักเรียนที่เปิดมาดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูไม่ทันคลิปผ่านไปก็ใช้วิธีหยุดคลิปแล้วดูความหมายตรงนี้นะครับทางด้านนี้นะครับนี่เฉพาะคำศัพท์นะครับข้างล่างเป็น reading นะครับก็ read a statement which of them are true มีไหนเรื่องจริงบ้างนะครับ true about the Bermuda Triangle design in pair นะครับลองตัดสินใจดูกันนะครับส่วนข้อ B ครับ listen and read and check ครับลองอ่านแล้วฟังดูแล้วลองเช็คนะครับเราจะมาฟังด้วยกันนะครับunit 3.7Mystery Zone. Exercise 1B, page 64. The Mystery of the Bermuda Triangle. Although the Bermuda Triangle doesn't appear on any official map, this area of the Atlantic Ocean, bounded on three points by South Florida, Puerto Rico, and Bermuda, has fascinated people for centuries. It's a mysterious place where ships, planes, and people have all disappeared without a trace. The earliest report of strange happenings in the Triangle came from Christopher Columbus in 1492. He said that a bolt of lightning fell into the sea and strange lights appeared on the horizon. He also reported that the compass didn't work. Since then, there have been over 170 disappearances in the area, including traceless vessels such as the USS Cyclops and the Marine Sulphur Queen, as well as Navy Aircraft Flight 19. So, just what is the Triangle's secret? Possible explanations. American psychic Edgar Cayce, 1877 to 1945, believed the Triangle was the location of the lost city of Atlantis. The psychic said that there was a disaster in which the people's mysterious power source, fire crystals, went out of control and destroyed Atlantis. Cayce claimed that damaged fire crystals might still be active underwater, sending out powerful energy fields which destroy ships and aircraft,
Dr. Clennell of Leeds University, England, explained his theory at the 1998 Festival of Earth Sciences. Dr. Clennell said that methane gas locked below sea sediments in the triangle was a likely solution. He claimed that subterranean landslides could make the gas leak into the sea, changing the water's density and causing any passing ship to sink like a stone. What's more, since methane gas can easily catch fire and burn, Dr. Clennell said it could also cause aircrafts to blow up. ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าให้ดูหน้านี้นะครับดูหน้านี้นะครับจะได้เนื้อเรื่องและจะได้ความหมายจากเนื้อเรื่องนะครับนี่แปลไว้ให้นะครับใช้วิธีหยุดคลิปดูก็ได้นะครับโอเคคิดว่าคงช่วยได้มากขึ้นนะครับในเรื่องครับข้อ2ครับ read the text again อ่านใหม่นะครับ answer the question แล้วตอบดูครับอันนี้มีคำถามและคำตอบนะครับจากคำตอบถ้าเกิดในเรื่องไม่เข้าใจก็อย่าลืมดูที่แปลไว้ให้เมื่อกี้นี้นะครับคงได้นะครับมี6ข้อมาดูคำศัพท์ตอนนี้นิดนึงนะครับ vanish หายสาบสูญครับ disappearvessel เรือนะครับแปลว่า ship subterranean ใต้ดินครับ underground cyclic คนทรงครับออกเสียงเป็น k นะครับ cyclic leak รั่วซึมครับ trace ล่องรอย sediment ตะกอนครับ landslide ดินถล่มครับdensity ความหนาแน่นครับข้อ3ครับ complete the sentence using the word from check this word นะครับอับจาก check this word มาใส่นะครับ in the correct form แต่ต้องใส่ถูกต้องฟอร์มที่ถูกต้องด้วยนะครับให้ระวังไม่ใช่ยกมานะครับแต่ว่าต้องยกมาแล้วต้องใส่ฟอร์มเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ถูกต้องด้วยนะครับสี่ข้อนะครับถ้าเกิดนักเรียนทำแล้วนักเรียนไม่เข้าใจหรือว่าดูว่าถูกไหมผิดไหมอะไรเงี้ยนักเรียนใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับครูจะได้มาช่วยอธิบายและปรับปรุงให้ทีหลังนะครับมันจะได้ไม่เป็นการมาเฉลยเฉยๆนะครับนักเรียนทำแล้วไม่ได้ทำแล้วไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านักเรียนใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับครูมาตอบให้แน่นอนครับไวยากรณ์นะครับ reported speech นะครับ reported speech ก็คือเอาคำพูดของเขามาพูดซ้ำให้เป็นคำพูดของเราเองนะครับ tense จะลึกเป็น1 tense นะครับเรามาดูครับวิธีการนะครับก็บอกว่า read the table ดูตารางข้างล่างนะครับ how do tenses change from direct speech to reported speech จาก direct speech ก็คือคำพูดแท้ๆของเขานะครับ to reported speech ก็คือเอาคำพูดของเขามาปรับให้เป็นคำพูดของเรานะครับเขาถามว่าสับtense เนี่ยมัน tense ของประโยคที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับ file example in the text ลองดูตัวอย่างนะครับความจริงแล้วเปลี่ยนลึกลงไป1 tense นะครับเป็นลึกลงไป1 tense นะสรุปให้นะครับก็คือ present เปลี่ยนเป็น past เปลี่ยนเป็น past perfect นะครับแต่ past perfect อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็น past perfect เหมือนเดิมนะครับ present เป็น past เป็น past perfect ถ้า past perfect อยู่แล้วก็เป็น past perfect ธรรมดานะครับสรุปให้ดังนั้นนะครับเรามาดูตรงล่างครับเขาบอกว่า direct speech is a person's actual word นะครับ direct speech ก็คือคำพูดแท้ๆของผู้พูดนะครับ reported speech is the mean of what someone said นะครับ reported speech ก็คือบอกให้รู้ว่าเขาพูดมาว่ายังไงนะครับ but not the actual word แต่ว่าไม่ใช่คำพูดแท้ๆของเขามันต้องถูกเปลี่ยนเป็นคำพูดของเราที่เราเอามาเล่านั่นเองนะครับ
Direct speech ครับ I like sailing he said ครับบอกว่าฉันชอบ sailing นี่ present simple นะครับเมื่อกี้ครูบอกว่า present เปลี่ยนเป็น past ใช่ไหมครับ present เปลี่ยนเป็น past ครับ I ในนี้หมายถึงคนพูดนะครับเราเวลาเรามาเปลี่ยนเราก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าหมายถึงว่าไอคนเนี้ยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเขาผู้ชายคนนั้นนะครับเป็นเขาผู้ชายถ้าเกิดคนพูดเป็นผู้หญิงก็เป็นเหมือน she ครับ she said that sheHe likes sailing เห็นไหมครับ He like เห็น like เต็มดีไหมครับ Present เปลี่ยนเป็น past ครับอันเดียวอันนี้ครับ Present con นะครับ Present continuous I am watching TV She said หล่อนบอกว่า I am I อันนี้เป็นผู้หญิงแล้วนะ I อันนี้เป็นผู้หญิงนะครับ She said that she was watching TV เห็นไหมครับเครื่องหมายคำพูดจะหายไปนะครับเครื่องหมายคำพูดจะหายไปพวกคอมม่าพวกอะไรต่างๆจะหายไปนะครับหายไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นคำพูดของเราเทนลึกเราไป1เทนครับ present con เปลี่ยนเป็น past con เห็นไหมครับ I ในนี้เป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็น she ครับ she said that หล่อนบอกว่าหล่อน she was watching TV หล่อนกำลังดู TV อยู่คำพูดนี้เป็นคำพูดของเรานะครับก็เกิดเป็นการเล่าให้ฟังว่าหล่อนพูดอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็น future ครับ we will hire a boat เราจะเช่าเรือนะครับนี่เป็นฟิวเจอร์ใช้วิลครับวิลเปลี่ยนเป็นวูดครับวิลบอกว่าช่องหนึ่งก็เป็นวูดบอกว่าช่องหนึ่งครับวีหลายคนนะครับเปลี่ยนเป็นเดย์พวกเขาบอกว่าเขาพวกเขาจะเช่าเรือครับอันนี้พาร์ทติมเพิลนะครับ I saw that film ฉันดูหนังเรื่องนั้นมาแล้ว he ครับ I ตัวนี้ก็คือ he คนนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น he said เขาบอกว่านะครับ he had seen ใช่ไหมครับ past simpleเปลี่ยนเป็น past perfect นะครับ saw ใช่มั้ยครับ saw เนี่ยเปลี่ยนเป็น had seen นะครับเป็น past perfect อันนี้ present perfect ครับ present perfect have seen ก็เปลี่ยนเป็น past perfect ครับก็เป็น had seen นะครับเห็นมั้ยครับความหมายก็เป็นอย่างนี้นะ present เปลี่ยนเป็น past เปลี่ยนเป็น past perfect ครับwill เป็น would shall เป็น should can เป็น could นะครับตาม the verb ช่องหนึ่งครับ time expression นะตัวบอกเวลานะครับ some word change according to the meaning by following นะครับมีคำบางตัวในประโยคนะครับซึ่งเกี่ยวกับเวลาซึ่งเปลี่ยนไป now ขนาดนั้นก็เปลี่ยนเป็น then ตอนนั้นนะครับ today วันนี้เปลี่ยนเป็นวันนั้นนะครับ that day พรุ่งนี้ tomorrow เปลี่ยนเป็นวันต่อมา the next day นะครับ yesterday เมื่อวานนี้เปลี่ยนเป็นวันถัดมาวันก่อนนั้นนะครับ last night last week last month last year เปลี่ยนเป็น the previous night คืนก่อนนั้นนะครับสัปดาห์ก่อนนั้นเดือนก่อนนั้นนะครับ next ถัดไปนะครับ next week ก็สัปดาห์ถัดมานะครับ the เป็น the following week ครับ ago เปลี่ยนเป็น before นะครับ this เปลี่ยนเป็น these that เปลี่ยนเป็น those นะคำเป็น go นะครับ say without an object pronoun นะครับ say thatไม่ต้องมีกรรมนะครับ say to me นะฮะ tell ก็ tell me ไม่ต้องมี to นะครับที่การใช้ก็เป็นอย่างนี้นะครับลองทำดูนะครับสงสัยใส่ไว้ที่ไวยากรณ์นะครับใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับจะได้มาดูว่าที่นักเรียนทำถูกไหมนะครับข้อ5นะใส่ say หรือ to ครับข้อ6 write the sentence in reported speech ลองเขียนใหม่ให้เป็น reported speech นะครับเริ่มนะครับหลุดเปลี่ยนไปนะครับเครื่องหมายคำพูดไม่มีนะครับเทนลึกลงไป1เทนนะครับคงได้นะครับมี8ข้อข้อ7ครับ act out มาแสดงออกนะครับบอกว่าเขาพูดว่าอะไรในอีกกลุ่มนึงนะครับก็เอามาใช้นั่นเองนะครับใน speaking and writing ครับโอเคนะครับคงมีอยู่เท่านี้นะครับ โอเคครับนักเรียนครับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ในลักษณะนี้โดยผมครูสวัสดิ์นะครับอธิบายให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะครับหรือว่ามาตามหลังเพื่อทบทวนก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดจอยให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นมาเป็นสมาชิกช่องของครูสวัสดิ์ครับเรียนเก่งทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ
อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะครับ Please